ไปดูความเคลื่อนไหวบริเวณเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะจีนได้ออกโรงเ <Yeah. S 1> ตือนฟิลิปปินส์ค่ะว่าอย่ามาเล่นกับไฟหลังจากที่มาโกสจูเนียแสดงความยินดีกับไล่ชิงเตอ๋อที่ชนะประธานาธิบดีของไต้หวันนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ออกมาถแถลงทันควันค่ะว่ายึดมั่นหลักการจีนเดียว จีนเรียกตัวเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์สกลับประเทศค่ะพร้อมเตือนฟิลิปปินส์ว่าอย่ามาเล่นกับไฟหลังประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียแสดงความยินดีต่อไล่ชิงเตอ๋อที่ชนะการเลือกตั้งเตรียมขึ้นเป็นประธานาธิบดีไต้หวนัน ด้านเหมาหนิงนะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งและขอคัดค้านคำกล่าวเหล่านั้นซึ่งอ้างถึงคำกล่าวแสดงความยินดีของมาโกสจูเนียและเรียกใต้ชิงเตอ๋อว่าเป็นประธานาธิบดีไต้หวันคนถัดไป โดยคำกล่าวของมาโกสจูเนียถือเป็นการละเมิดหลักการจีนเดี่ยวละเมิดข้อผูกพันทางการเมืองและแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงจีนจึงขอประท้วงคำกล่าวของฟิลิปปิน์โดยเร็วที่สุดและเรียกร้องให้เอกอัครราชทูตของจีนกลับ หวังว่าฟิลิปปินส์จะมีคำอธิบายดีๆให้กับจีนจากประเด็นนี้ค่ะโดยขอแนะนำให้ประธานาธิบดีมากอสอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจประเด็นต่างๆของไต้หวันอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง หลังจากที่เกิดประเด็นดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะคะออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันอีกครั้งถึงหลักการยึดหลักนโยบายจีนเดียวและกล่าวว่าคํากล่าวของมาโกสเป็นวิธีการขอบคุณไต้หวันของเขาที่ช่วยดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทํางานในไต้หวนันซึ่งมีมากกว่า2 0 0 0 0 0คน ด้านกระทรวงต่างประเทศของไต้หวนันแสดงความขอบคุณมาโกสจูเนียโดยกล่าวว่าไต้หวันและฟิลิปปินส์มีค่านิยมร่วมกันเช่นเสรีภาพประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมและไต้หวันจะกระชับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอย่างไม่เป็นทางการเห็นได้จากการตั้งสำนักงานเศรษฐกษิจและวัฒนธรรมมนิลาในไต้หวนันซึ่งทำหน้าที่เสมือนสถานเอกอัครราชทูต ส่วนผู้นําคนอื่นๆที่ได้แสดงความยินดีกับไล่ชิงเตอร์มีหลายคนค่ะรวมถึงแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและโยโกะคามิกาวะรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นโดยเรียกร้องให้มีการแก้ไขความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันโดยสันติขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่16 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ